โรงครัวตรงนี้ไม่ต่างอะไรกับภาคแรกเลยอะที่ไอ้อ้วนสองคนทำอาหารอยู่แต่ว่ามันอาจจะสกปรกกว่ากันหน่อยเฮ้ยเฮ้ไส้กรอกกินไส้กรอกเป็นอาหารเดี๋ยวฉันฉี่แป๊บนึงนะฉี่คนครัวบอกให้นายล้างจานดีๆแล้วนายฉี่ใส่อย่างนั้นได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกนะทำๆไปเถอะเดี๋ยวเราก็โดนลงโทษอีกหรอกฉันไม่อยากโดนตีตาแตกอีกอันนึงนะเราต้องหาอะไรป้องกันตัวหน่อยพี่ไก่น่าจะพอใช้ได้นะไอ้ช้อนโคนตรงนั้นนะวันนี้อย่าได้ยินเสียงเลยเบโบบกรกเบโบบกรกเฮ้ยตีนะแกแน่จริงก็มาอย่าฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมให้แกฆ่าเพื่อนฉันแน่เฮ้ยทำไมไอ้นี่หัวไม่แตกอ่ะเฮ้ยพวกมันจะมาแล้วใช้หัวไอ้นี่เป็นประโยชน์ถอดหัวมาเลยนี่ใส่หัวเราจะได้เข้าพวกกับพวกนั้นด้วยสุดยอดนี่ใส่กรอกไปเห็นอร่อยเลยเนาะนั่นสิเนาะเล่นวิ่งไล่จับกันดีกว่านี่ฉันอยากวิ่งเล่นข้างนอกบ้างคุณครูไม่อนุญาตให้เราออกไปนะไปอย่าเดี๋ยวหัวจะก็หลุดมาหรอกใจเย็นไอ้เด็กน้อยเร็วๆกดหัวมันลงไปให้มันกินไส้กรอกให้เข็ดไปเลยน่ากลัวจริงๆเลยไอ้เด็กพวกนี้มันสนมากเลยนะเนี่ยบีบลงไปฮะนี่มันเลือดของกบที่ฉันคั้นมาสดๆปาเข้าไปเลยปาเข้าไปฮ่าฮ่าฮ่าล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 าวิธีซักผ้าที่ดีกินเข้าไปสิแกกินเข้าไปเลยนี่ไม่มากินกับพวกเราเหรอไม่เอาฉันไม่เอาเด็ดขาดเลยโอ้โหแต่ละคนหลุดไปใต้โต๊ะดีกว่านี่แน่สงครามกำลังมาแล้วสงครามแล้วแกลงไปทำอะไรใต้โต๊ะน่ะพอดีฉันจะไปห้องน้ำน่ะพวกเราไม่เคยเข้าห้องน้ำไว้โอ้ยเกือบถ้าเมื่อกี้นี่เราเดินมานานหน่อยนะเราโดนแน่เลยนี่จะไปไหนอะฮะเด็กผู้นี้สนมากอุ้ยมีคนหนึ่งโดนจับด้วยโดนจับมัดอะโอ้ยต้องจานไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจ้านี่แกคิดจะทำไงกับไอ้หยอยเหรอที่เราจับตัวมาอะฉันก็ว่าจะทรมานมันแล้วจากนั้นก็ค่อยๆกินมันทีละนิดมันมีเนื้อมีหนังไม่เหมือนพวกเราอะเนาะมันพูดถึงหยอยกันด้วยอะแต่ละคนก็หน้าแหกกันไปหมดเลยบางคนก็โดนทำโทษบางคนก็ดูเหมือนเด็กมีปัญหาโดนแกล้งโดนทำร้ายวุ่นวายซะจริงๆนั่นไอ้คนนั้นมันจะตกลงมาไหมเนี่ยหลบมุมหน่อยหลบมุมมันตกแน่ตีมันถีบมันเลยอย่าทำฉันเลยนะอย่าทำฉันเลยสังคมแห่งการบูลลี่ไปดีกว่าอุ้ยเฮ้ยไม่เอาสิเห็นไหมว่าพวกนั้นเนี่ยมีเป็นร้อยคนเลยและฉันจะเอาอะไรไปสู้ถ้าฉันไม่มีหน้ากากนั้นขออนุญาตนะครับโอ้เสียงใครเสียงใครมาแถวนี้ฉันกำลังทำการทดลองอยู่เลยเอาล่ะกบตัวนี้อ้วนจริงๆยัดมันลงไปในขวดโหลหมักอีกสักหน่อยก็อร่อยหอมรอจนกว่าครูจะไปตรงนั้นแยกชิ้นส่วนร่างกายออกมาแล้วค่อยๆกินทีละชิ้นทีละชิ้นโอ้ยถือมีดด้วยรู้เลยว่าเป็นแม่สีเรือนแน่นอนด้านหลังมีดักแด้แมงมุมหูของตัวอะไรก็ไม่รู้ต้องชำแหละออกให้หมดเดี๋ยวมันจะขาวซะก่อนข้างหลังตัวนั้นก็มีงูหรือปลิงช่างเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดูน่ากลัวจริงๆค่ะคุณครูเดินไปห้องขวามือแล้วเป่าๆหน่อยสิแล่เข้าไปแล่เข้าไปทำไมกันนะร่างกายของมนุษย์มันถึงน่ารักขนาดนี้ขึ้นไปดูด้านบนได้ไหมเนี่ยหมอเห็นชัดเจนตอบสด
ใส่ลงไปในร่างกายโอ้โหได้ไม่เอ้าไม่ไม่กระเด็นไปตรงนั้นน่ะครูปอดน่ะฮะทำไมมันกระเด็นน่ะใส่หัวใจไว้ตรงกลางตรงนี้เหมือนได้เรียนวิทยาศาสตร์ไปในตัวเอาล่ะจดซักหน่อยดีกว่าร่างกายของมนุษย์นั้นจะต้องใช้ฟอร์มาลีนเพื่อให้มันยังคงอยู่จดจดเก่งนั่นน่ะมีวาดรูปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเดินไปแล้วตรงนั้นเอ๊ฉันลืมอะไรไปหรือเปล่านะโอ้โหเอาละฟอร์มาลีนยังเหลืออยู่หรือเปล่าได้ดูสินั่นเอาหัวใจออกมาล้างอีกอาหารกลางวันที่แสนจะอร่อยหอด้านซ้ายของเรามีประตูอยู่แล้วก็มีหน้าต่างด้วยตรงนั้นแหละน่าจะเป็นทางออกของฉันเดินๆมาทำไมทางนี้เนี่ยครูโอ้โหเดินเก่งจริงๆเอาละนะอาจจะได้ฮึบโอเคค่อยๆล้มโอ้ยโชคดีที่เสียงเบารีบเข้าไปในห้องช่องระบายอากาศแล้วก่อนที่ครูจะเดินมากำลังทำน้ำยาหมักมะเชงอยู่เลยไป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 ฮึบรอแล้วปวดตับจริงๆกับครูคนนี้นี่กึ๊บมาถึงเวลาการห้ามหายกับไอ้พวกเด็กน้อยหาของอยู่เลยหาไม่เจอเดี๋ยวฉันคอยดูให้นะดูก็ดูไปสินี่แน่รึบจังหวะนี้แหละถูกขอขึ้นมาว้าใครใครคิดจะสู้กับฉันฉันเองโอ้ยแม่นจับวางฮะใครจับตัวเพื่อนฉันไปเอาเพื่อนฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะทนไม่ไหวแล้วฉันจะพังโรงเรียนนี้ให้หมดเลยมาไหนหน้าไหนฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้นคิดจะทำอะไรคิดจะทำอะไรฮะเฮ้ยแกจัดการมานี่ไปอย่างนั้นเหรอตีนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตีนะโอ้ยเกือบไปแล้วยาๆๆๆๆจมน้ำหน้าไอ้นี่มันมีเนื้อมีหนังมากกว่าเราอยากจะไฟเหรอฮะอยากจะไฟใช่ไหมได้สิเฮ้ยตัวนี้โอ้โหโดนสั่นเข้าไปหนึ่งทีช่วยด้วยฉันไม่ไหวแล้วช่วยด้วยใจเย็นๆก่อนนะโหส้วมข้างคาได้ส้วมตันด้วยมาฉันจะช่วยได้เองเอ้ยหยอยลงมาโอ้โหเป็นไรมาเนี่ยหยอยโอเคไหมอย่าตายนะฉันยังไม่ตายฉันโอเคขอบคุณมากนะนายเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันแท้ๆแปลว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องหนีออกจากโรงเรียนแล้วค่ะนายเห็นในที่ฉันเห็นใช่ไหมหยอยนั่นแหละสิ่งที่ฉันเจอมาโดยตลอดไอ้เจ้าเด็กพวกนี้พยายามวาดรูปดวงตาแล้วก็แสงสว่างอะไรบางอย่างที่พื้นตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนายไปเอาค้อนนะเดี๋ยวฉันจะเดินเข้าไปใกล้มันเองมันอันตรายมากเลยนะหยอยโอเคเฮ้ยหยอยโอเคเหรอฉันอาจจะตีหัวนายก็ได้อ้าวโอ้เกือบไปแล้วเชียวนายเกือบจะโดนตีฉันแล้วอะแต่ว่านายได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าเสียงมันดังมาจากตรงห้องโถงตรงนั้นเลยอะไม่ร้องก็ไม่รู้อาจจะเป็นพวกเดียวกับเราที่กำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก็ได้ฉันว่าเราขึ้นมาด้านบนดีกว่ามะจะได้เห็นได้อย่างชัดๆพวกเด็กๆพวกนั้นกำลังรอพวกเราอยู่เสียงดนตรีออกมาจากห้องนี้ไม่ผิดแน่เราพอจะปีนขึ้นท่อได้หยอยไหนช่วยฉันหน่อยดิตรงนี้ใช่ส่งฉันขึ้นไปหน่อยโหประตูนี่น่าจะทำมาจากเหล็กกล้าแร่ไบรเวเนียมชื่อแปลงว่านะคะโรงเรียนนี้เนี่ยน่าจะมีถึงมหาลัยเลยเพราะว่าห้องเยอะมากคุณน่ามันคุณครูไม่ใช่แล้วนั่นน่ะใช่แล้วอยู่ดีๆมาอารมณ์สุนทรีอะไรตรงนี้ล่ะฉันเดินไปไม่ได้ตรงนี้มันไม่มีสะพานทอดออกไปถ้าฉันลงไปเอาลูกล่องตรงนั้นหมุนได้แล้วก็นายไปเปิดประตู
แล้วเราจะหนีออกไปจากที่นี่กันรอฉันก่อนนะปึ๊บรู้สึกว่ามันจะมีช่วงจังหวะที่คุณครูเขียนนะคะถ้าเขียนตรงนี้เนี่ยครูจะใช้สมาธิมากเราต้องใช้ช่วงเวลาที่คุณครูกำลังเล่นดนตรีอยู่ชรึบโอเคดีแหละจังหวะนี้โดเลมีสัลลาหนูขอเวลาสัก3นาทีไปขึ้นได้หรือยังเนี่ยฮะได้แล้วฉันจับลูกล่องอยู่นะจะไม่ยอมปล่อยเด็ดขาดเลยฉันจะแต่งเพลงวันเด็กดีกว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่กี่อย่างกันนะเด็กเอ๋ยเด็กดีจะต้องทำตัวดีๆไม่งั้นโดนฆ่านี่มันเป็นเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีจริงป่ะเนี่ยครับครูจะต้องแต่งเนื้ออีกหน่อยนะควักไส้ให้กระจายก่อนมาเรียนถ้ามาเรียนสายแล้วหน่อยเถอะนะฉันกำลังพยายามอยู่อันนี้มันร้อนลื่นมากๆเลยอ่ะเฮ้ยจ้าโอ้กูหันไปทางดินสอแล้วเฮ้ยจ้าท่อนสุดท้ายเอาเป็นว่าควักเครื่องใดออกมาและพิสูจน์ให้ดูว่าตั้งใจเรียนหรือเปล่าก็ดีนะครูเป็นเพลงที่ไพเราะจับใจมากๆเลยดีแหละไปเร็วๆเร็วๆเลยไปตรงนั้นนะใช่ตรงนั้นแหละในระหว่างที่คุณครูกำลังทำอยู่นั้นไปเฮ้ยเข้าไปเร็วช่วยกันดันหน่อยสิฉันรู้ว่าพวกแกอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วฉันแค่ไม่พูดอะไรเท่านั้นเองเราก็สามารถหนีออกมาจากโรงเรียนนั้นได้เอาเป็นว่าในพาร์ทนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อนๆล่ะชอบกันหรือเปล่าสำหรับ Little Nightmare ภาค2ในพาร์ทที่2ในแมปโรงเรียนนะคะถ้าใครอยากจะดูต่อไปอยากจะดูความระทึกแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายฉันกลัวแทบแย่นะไปเถอะเราไปหาที่แห้งๆอยู่กันตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วตามฉันมาไม่น่ามาที่โรงเรียนนั่นเลยนะเข้ามาแอบในนี้ก่อนแล้วเจอกันนะเดี๋ยวฉันเดินไปเองนะนายแน่ใจเหรอเฮ้ยสวยแล้วโอ้โห